ถึงทะเลหลายคนก็โอ้เป็นสถานที่ปกติที่เรามักจะต้องไปกันทุกซัมเมอร์หน้าร้อนแต่กับคนบางคนนะคุณหน่วยแน่ค่ะทะเลเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยสักครั้งในชีวิตไม่รู้เลยว่าน้ำทะเลสีอะไรรสชาติของน้ำทะเลที่เขาว่าเค็มเนี่ยมันเค็มแค่ไหนเคยได้ยินนะเวลาพวกแบบน้องๆเด็กดอยเนี่ยอยู่บนเขาแต่ไม่รู้ทะเลเป็นยังไงอยากเห็นแบบคลื่นสาดซัดโดนผิวตัวสักนิดนึงมันเป็นยังไงคือเด็กๆเนี่ยพอเข้าใจแต่กับผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะโอ้โหวัยที่แบบว่าใกล้จะเกือบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหการที่จะสารฝันของตัวเองในการที่จะไปดูทะเลสักครั้งในชีวิตเนี่ยมันก็ดูไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วยิ่งกับคุณตาท่านนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูคุณตาท่านนี้เนี่ยวัย70ปีเขามีความฝันสูงสุดว่าฉันอยากจะเห็นทะเลสักครั้งในชีวิตและสภาพที่เห็นนี่คุณดูสิฮะนี่ยังไม่ถึงทะเลนะฮะคุณตาคุณตาพูดเท่าล้อเก็บขยะสัญจรนะจากน้ำยืนอุบลเลยเหรอคะใช่ครับผมนะฮะนี่อย่าบอกนะคุณดีมมากับพาหนะคู่ใจถึงตราดเด้อครับถึงตราดเด้อครับมาจากอุบลด้วยพาหนะคู่ใจเนี่ยล่ะใช่นี่คือรถซาเล้งพาหนะคู่ใจของเขาแต่ทะเบียนสระบุรีเด้อไปทุกที่เลยไปทุกที่เลยนะครับคุณตาคือผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปเจอคุณตาท่านนี้กำลังนอนอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ไปเห็นป้ายนี่แหละว่านี่แหละผู้เฒ่าเลาะเก็บขยะสัญจรจากน้ำยืนอุบลถึงตราดเด้อครับครับก็เลยไปสอบถามว่าลุงขออนุญาตเรียกลุงแล้วกันนะเรียกตาเรียกตามันจะแบบดูเหมือนโอ้ดูแก่ไปจริงๆยังนี่คุณดูยังดูเลยนะแบบแข็งแรงนะคะลุงลุงมาเขียนไหนเนี่ยมาจากไหนแล้วเขียนป้ายที่บอกว่าจากน้ำยืนจะไปตราดนี่คืออะไรคุณตาแกบอกว่าแกเดินทางมาจากสังขะสุรินทร์นะออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่3มีนาคมมีเงินติดตัวมา200บาทความตั้งใจสูงสุดของคุณลุงก็คืออยากจะเห็นทะเลสักครั้งในชีวิตก่อนที่จะสิ้นม้วยมรณะโอ้อายุ70แล้วอยากเห็น70แล้วใช่อยากเห็นถึงแม้จะมีเงินติดตัว200บาทค่ำไหนนอนนั่นอย่างนั้นเหรอคะใช่คือคุณลุงเขาบอกว่าอาศัยเก็บของเก่าข้างทางเนี่ยเอาไปขายเพื่อที่จะเติมน้ำมันแล้วก็ค่ำไหนก็นอนนั่นอย่างตอนนี้ที่เห็นเนี่ยก็คือมานอนเนี่ยนะฮะในปั๊มสุรินทร์เนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมแล้วก็มีรับบริจาคเอาน้ำใจเล็กๆนะคะหรือบางทีเก็บของเก่าไปขายแบบนี้เนี่ยขวดพลาสติกต่างๆก็เอาไปส่งช่างกิโลขายได้นะใช่ใช่ใช่คือคุณตาไอ้คุณลุงแกบอกว่าแกอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าเลิกรากับภรรยากันมาหลายปีดีดักแล้วส่วนลูกๆเขาก็แยกกันไปมีครอบครัวกันก็เลยอยู่ตัวคนเดียวลำพังตัวเองก็ใช่ว่าจะมีเงินเยอะแต่ว่าตัวเองมีความฝันหนึ่งที่อยากจะทำให้สำเร็จก่อนที่จะตายพูดกันง่ายๆเนี่ยนะฮะก็คืออยากจะเห็นทะเลสักครั้งอยากจะเห็นทะเลสักครั้งในชีวิตตั้งใจว่าจะไปทะเลเกาะช้างให้ได้อยากจะไปทะเลและทะเลที่อยากไปก็คือเกาะช้างจังหวัดตราดอยากไปเกาะช้างด้วยถูกต้องโอ้ยแล้วถ้าเกิดมีอยู่200ยินไม่ได้คือเนี่ยคุณลุงเขาก็เลยบอกว่าก็อาศัยอย่างแรกนะเก็บของเก่าขายไปอาศัยข้าววัดแล้วก็อาศัยน้ำใจจากคนที่เขาอยู่แถวๆนั้นเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยอยากไปทะเลใช่ไหมช่วยสมทบคนละ10บาท20บาท100นึงก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่คุณลุงกังวลมากที่สุดก็คือเจ้ายานพาหนะคู่ใจกลัวว่าแม่จะงองแงหรือเปล่าจะไปถึงไหมจะพาตัวเองไปถึงจังหวัดตราดหรือเปล่าไปฟังเสียงคุณลุงกันหน่อยนะฮะมันพอได้ครับอยากไปเบิ่งภาคตะวันออกภาคตะวันออกพวกเกาะสร้างเกาะยังกันเกาะยังมองจังตาเรือมองบ่เคยไปเลยบ่เคยไปในชีวิตนี้บ่เคยไปซาเล้งนี่เป็นย่านพาหนะในการเดินทางผู้ขี่ผู้ขี่แล้วก็อาศัยเก็บน้ำเก็บนี่ไปเก็บมีพ่อได้ค่าน้ำมันเก็บขายไปเรื่อยๆเลาะทางไปเรื่อยไปห้อยมองในพวกค่าน้ำมันคือมองหามองค่าของเขาเป็นค่าน้ำมันเท่าเราเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงหลอยนะครับทาพิลาชาวจังหวัดอุบลราชธานีให้ได้ไปถึงเกาะช้างเห็นทะเลสมใจอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับเห็นแบบนี้นะที่ฉันใจรู้สึกมีความสุขด้วยนะความสุขของคนนี่บางทีมันอะไรก็ตามที่เราอยากทำอยากเป็นนะเอาให้เต็มที่นะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยนะ